But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's true. สวัสดีค่ะวันนี้หนิงพาเที่ยวก็พามาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพามาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศกันแบบที่เขากำลังฮิตเลยนะคะก็คือการพักแบบแกลมปิ้งแกลมปิ้งคืออะไรก็คือ2คำผสมกันนะคะคือคำนี้หมายถึงแกลมอรัสกับแคมปิ้งนะคะคือแกลมอรัสก็คือหรูหราสวยงามนะคะส่วนแคมปิ้งเราก็คงนึกออกนะคะเหมือนกับต้องไปกางเต็นท์เข้าแคมป์เข้าค่ายอะไรแบบนี้นะคะไปหุงหาอาหารรับประทานกันเองคือแบบมันๆลุยๆหน่อยก็จะเป็นแนวแคมปิ้งจริงๆแต่พอเป็นแกลมเมอรัสแคมปิ้งหรือที่เขาเรียกย่อกันว่าแกลมปิ้งในเวลานี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นการพักผ่อนในแบบคล้ายกับการแคมปิ้งแต่สวยงามหรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันคือไปแคมป์ได้แบบไม่ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าไม่ต้องทรหดอดทนแล้วก็ไม่ต้องลำบากมากนักนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนหรือว่าหาที่สงบสงบไปผ่อนคลายไปทำอะไรที่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆบ้างแต่ว่าถ้าไปแบบทรหดมากๆก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งคนที่ชอบแบบนั้นก็จะชอบลุยแบบนั้นแต่ถ้าคนที่แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็แบบได้อารมณ์แบบนั้นบ้างแต่ไม่ต้องเหนื่อยกลับไปทำงานได้นะคะสามารถที่จะชาร์จแบตตัวเองคือไม่ต้องโหดไม่ต้องเหนื่อยก็เหมาะกับสไตล์ที่เขาเรียกกันว่าแกลมปิ้งนั่นเองค่ะนิงเลือกมาที่นี่เพราะว่าอยากมานานแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังมีคนรีวิวเยอะเลยนะคะเป็นแกลมปิ้งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะคะที่นี่ก็คือหินตกริเวอร์แคมป์นะคะที่ป้ายทางเข้าก็เขียนป้ายไว้บอกว่าแคมป์หินตกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเซิร์ชชื่ออะไรในเว็บเนี่ยก็เจอนี่ก็เซิร์ชดูมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ขับรถมาใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ถึงนะคะซึ่งก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเดินทางหน้าฝนด้วยก็ค่อยๆมาค่ะเจอฝนบ้างอะไรบ้างนะคะแต่พอมาถึงเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยนะคะเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เหมือนเราได้เข้าป่าสวยๆค่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆกันก่อนนะคะว่าแกลมปิ้งที่ว่าเนี่ยหรือที่พักทั้งหมดที่เขาออกแบบไว้ให้เป็นสไตล์แบบนี้มันมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสถานที่เขาโอโถงกว้างขวางมากเลยนะคะอาณาบริเวณกว้างมากแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียกว่าอยู่กลางป่าเลยก็ว่าได้นะคะแถมอยู่ใกล้แม่น้ำอีกด้วยค่ะบรรยากาศคือสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีจุดที่สำหรับให้นั่งถ่ายรูปหรือว่าจุดที่เช็คอินได้เป็นจุดๆหลายจุดมากเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่ตั้งก็คืออยู่ริมแม่น้ำเลยนะคะมาดูบริเวณที่พักโดยรอบแค่คร่าวๆนะคะคุณผู้ชมคงจะทั่วถึงไม่ไหวนะคะพามาดูให้หอมปากหอมคอแล้วก็มันกว้างมากๆเลยค่ะเดินไปทั่วคงจะไม่ไหวแน่แล้วก็บางจุดเนี่ยก็มีผู้ที่เข้าพักอยู่นะคะมีแขกพักอยู่แล้วก็ไม่ไปรบกวนคือตอนนี้คนเริ่มมาพักแล้วลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก็พบว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะนะคะแล้วก็ทั้งที่มาเป็นคู่ก็มีเดี่ยวก็มีมาเป็นหมู่คณะมาจัดกิจกรรมมาเป็นเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะมาทำกิจกรรมกันที่นี่ก็เหมาะสำหรับหลากหลายรูปแบบครอบครัวก็มาได้แบบสนุกเลยนะคะ
เขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยก็จะมีเต็นท์แบบเป็นเชื่อมกันคือเต็นท์ที่นี่เป็นเต็นท์ซาฟารีหมดอะค่ะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ขนาดกับราคาแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างคือผังโดยรอบเท่าที่เดินดูเนี่ยนะคะตรงกลางเขาก็จะมีเป็นลานกิจกรรมใช่ไหมคะสำหรับคนที่มาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะหรือชอบมานั่งดินเนอร์อยู่ตรงกลางลานนี่ก็จะชอบมากแต่ถ้าเป็นเต็นท์ที่เป็นวงรอบนอกออกไปอีกเนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งหนิงพาเที่ยวเนี่ยชอบเที่ยวแบบเป็นที่พักสงบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเดินทางคนเดียวแล้วก็พักแบบค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่มีคนจอแจพลุกพล่านมากดังนั้นที่พักที่เลือกถ้าเกิดว่ามีลานกิจกรรมเราก็คงต้องเลี่ยงหน่อยนะคะมาอยู่ในวงนอกหน่อยแบบไม่ต้องใกล้ลานกิจกรรมซึ่งตรงนี้เหมาะมากเลยค่ะห้องหนึ่งเนี่ยนะมีอยู่แค่2หลังติดกันแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังข้างๆไม่มีใครเหมาะเลยค่ะได้ทีเราเลยนะคะอยู่ตรงนี้เหมือนเหมาบริเวณนี้เลยนะคะแล้วออกมาตรงหน้าเต็นท์ปุ๊บด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเลยค่ะสุดยอดนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่ามานอนแคมป์แบบนี้แกลมปิ้งแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้างในมีการออกแบบตกแต่งแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างนะคะไปดูกันค่ะว้าวหน้าห้องหรือว่าหน้าเต็นท์ก็จะมีเป็นระเบียงสำหรับนั่งพักผ่อนได้นะคะชมวิวได้นะคะสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้ที่หน้าเต็นท์เราเลยก็มีทั้งเป็นแบบชุดโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็เป็นเตียงผ้าใบสำหรับนอนเอกขเนกได้ด้วยค่ะเข้ายังไงก็คือรูดซิปนะมีซิปแล้วก็มีประตู2ชั้นนะคะเป็นผ้าใบหมดนี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่ารูดซิป2ชั้นไม่พอก็จะมีห่วงซึ่งสามารถคล้องกุญแจได้แต่ละห้องก็คือมีกุญแจคือทั้งแม่กุญแจแล้วก็ลูกกุญแจนะคะถ้าเกิดว่ากลางคืนเรานอนอยู่ข้างในเราก็สามารถที่จะคล้องกุญแจด้านในล็อกเลยนะคะเหมือนกับล็อกกลอนประตูล็อกลูกปิดประตูเรานี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าออกข้างนอกก็เช่นเดียวกันนะคะก็ปิดม่านปิดประตูลงมาปิดเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วก็คล้องกุญแจนั่นเองนะคะปลอดภัยดีสำหรับสาวๆที่ถ้าเกิดอยากจะมาคนเดียวแบบนี้นะนี่ก็คือภายในเต็นท์หรือว่าภายในห้องพักนะคะเต็นท์ซาฟารีหรูหราสวยงามนะคะหลังคาก็สูงโปร่งค่ะนอนแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปกางเต็นท์จริงๆแล้วก็เต็นท์เล็กๆก้มเข้าก้มออกมุดเข้ามุดออกนะคะไม่ต้องห่วงเลยนี่คือเหมือนกับเป็นห้องเลยสบายเลยค่ะเตียงเขาก็มีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะคะก็คงจะต้องสอบถามเข้ามาว่าแต่ละเต็นท์แต่ละห้องนั้นเขามีลักษณะยังไงแต่ว่าห้องที่หนิงอยู่เนี่ยมี2เตียงเลยสำหรับหนิงก็สบายเลยนะคะเตียงหนึ่งก็จะเอาไว้นอนจริงๆส่วนจะเตียงเล็กนี่หรอก็จะเอาไว้นอนอ่านหนังสือตอนกลางวันบ่ายๆขี้เกียจถ้าเกิดว่าอยากอยู่ในนี้มันสามารถเปิดแอร์ได้มันเป็นห้องแอร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศดีเราก็ไปนั่งเอกเนกอยู่ที่หน้าห้องได้ที่มีเตียงผ้าใบจริงๆคือหนิงเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของตัวเองเข้ามาอยู่ด้วยแต่ก็ให้ดูสภาพโดยรวมทั่วไปนะคะซึ่งก็ยังเรียบร้อยดีอยู่ยังไม่ได้รกนะคะก็ให้ดูว่าโดยรอบมันเป็นอย่างไรบ้างมีหน้าต่างหัวเตียงปลายเตียง2ด้านไม่อึดอัดเลยมุมโต๊ะทำงานนี่ชอบมากเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าหน้าหนาวไม่ต้องเปิดแอร์เราก็เปิดหน้าต่างออกไปแบบนี้ได้นะคะนั่งสบายๆชมวิวด้านนอกได้นะคะเข้ามาดูในส่วนห้องน้ำกันนะคะก็แบ่งโซนระหว่างห้องพักที่เป็นจุดที่เรานอนห้องนอนนะคะสามารถที่จะปิดม่านรูดซิปลงมาเหมือนปิดห้องเลยนะคะหรือจะเปิดไว้ก็แล้วแต่ต่างกันก็แค่อากาศการระบายอากาศนะคะแล้วก็จะได้ไม่เปลืองแอร์ถ้าเกิดว่าปิดรูดซิปตอนที่เรานอนนะคะเพราะว่าตรงบริเวณห้องน้ำส่วนที่เป็นโซนล้างหน้าที่เป็นซิงกับห้องอาบน้ำเนี่ยมันก็มีช่องระบายมันไม่ได้ปิดทึบนะคะถ้าเราเปิดอ้าซ่าอยู่ตลอดเวลามันก็เปลืองแอร์นี่ก็คือบริเวณซิงล้างหน้ากับแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะมีของใช้ให้ห้องน้ำเล็กแต่ก็ไม่อึดอัดนะคะพอดีเป็นโถชักโครกค่ะ
ีกด้านก็เป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะหน้าหนาวก็สบายนี่ก็เป็นจุดที่จากด้านในสุดมองออกไปด้านหน้านะคะโอ้โหแกลมปิ้งมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่แหละค่ะพามาสำรวจที่พักที่เป็นเต็นท์ซาฟารีแบบที่เขาเรียกว่าแกลมปิ้งนะคะสวยดีนะคะแล้วก็สะดวกสบายเหมาะสำหรับเปลี่ยนบรรยากาศเก๋ๆค่ะช่วงนี้คงจะต้องไปพักผ่อนเอคเนกเป็นส่วนตัวสักนิดนึงนะคะถ้าออกไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าออกไปชมวิวที่ริมแม่น้ำเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อค่ะพามาดูตรงนี้นะคะเขาก็เป็นจุดที่สำหรับทำกิจกรรมนะคะก็จะมีแบบล่องแพมีไปชมวิวนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าหนิงไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำกิจกรรมขนาดนั้นก็พามาดูวิวเฉยๆนะคะแค่พักผ่อนก็สบายสบายแล้วค่ะดูนะคะอยู่ริมแม่น้ำเลยสดชื่นตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตรงลานกลางแจ้งเลยนะคะก็เป็นสนามที่ทางหินตกริเวอร์แคมป์เนี่ยเขาจัดดินเนอร์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอากาศดีฝนไม่ตกก็จะได้มานั่งกันแบบนี้นะคะคือหนิงเองอ่ะดูในรีวิวดูในเว็บอะไรต่างๆซึ่งหลายคนมาต้องมาบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็มีการจุดกองไฟให้มีปลามีเปิดเพลงเบาๆแบบนี้นะคะคือไม่ได้อึกกระทึกครึกโครมก็สบายสบายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ชอบนะคะตัวเองก็ชอบเพราะว่าตามรีวิวมาเหมือนกันนะคะก็เลยมาได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างมาดูอาหารกันนะคะมีอะไรเอ่ยหมูย่างแล้วก็มีบาร์บีคิวบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวไก่ You were someone I couldn't forต้มจืดสามสหายไก่ทอดผัดผักรวมไก่ผัดพริกไทยดำแล้วก็แกงเผ็ดไก่กับยอดมะพร้าวขาดไม่ได้นะคะต้องมีส้มตำ